มีน้ำทิพย์ผวาโรคจิตคุกคามเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนแจ้งจับมาแล้ว4ครั้งบีน้ำทิพย์ผวาโรคจิตคุกคามละเมิดสิทธิเผยแพร่เลขบัตรประชาชนที่อยู่คอนโดของตนหวั่นเกิดอันตรายแจ้งความมาแล้ว4ครั้งเผยรู้ตัวคนทำแล้วครั้งนี้จับได้แน่นอนนักแสดงสาวสุดแซ่บบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์เปิดใจหลังถูกคุกคามผ่านโซเชียลมานานกว่า4ปีเต็มจนล่าสุดโดนปล่อยข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขบัตรประชาชนและชื่อคอนโดผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรบีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนจ่อเอาเรื่องถึงที่สุดบีน้ำทิพย์ปวดหุ่นแซบนุ่งซีทรูขับเจ็ตสกีแซบอะไรเบอร์นั้นแซบส่งท้ายบีน้ำทิพย์ปวดเซ็กซี่บนเตียงโพสแต่ละท่าเกินห้ามใจจุดเริ่มต้นของนักเลงคีย์บอร์ดที่มาก่อกวนเรามันเริ่มจากอะไรจริงๆเขาคงชอบเรามากเวลาเห็นบีไปกับใครหรือว่าอยู่กับใครสนิทกับใครคนใหม่ๆที่ไม่ใช่แฟนเขาก็จะมีความอิจฉาหรือหึงหวงอะไรอย่างนี้รู้จักบุคคลนี้เป็นการส่วนตัวไหมไม่รู้จักค่ะเขามาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างก็จะบอกว่าลำเอียงทำไมถึงให้สิทธิ์คนไม่เท่ากันตัดพ้อตลอดระยะเวลาเกือบ4 ปีมีวิธีในการจัดการยังไงก็เข้าไปตอบเขาบ้างแต่เวลาเราเข้าไปตอบเขาเขาก็เหมือนไม่รับฟังแล้วก็ยังใช้คำพูดแบบเดิมๆตัดพ้อเหมือนเดิมเขาตัดพ้อว่าทำไมเราสนิทกับอีกคนนึงมากกว่าทำไมให้สิทธิ์คนนี้มากกว่าทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเขาคิดว่าเราน่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะชี้ว่าเป็นเขาคือเราชี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราชี้ประเด็นแล้วเกิดเขาปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่เขาขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเขาด้วยแสดงว่าลึกๆในใจของบีพอจะรู้บุคคลนี้คือใครแต่แค่ว่าไม่มีหลักฐานชัดๆก็มีหลักฐานบ้างบางส่วนแต่ว่าเรายังให้โอกาสเขาอยู่ให้โอกาสถึง4ปีคือเริ่มจริงๆบีเพิ่งไปแจ้งความมาเมื่อประมาณปี63ประมาณว่าเขามาพูดลับเรื่องธุรกิจบีว่าไม่อร่อยอย่าไปซื้อกินสกปรกสารพัดบีก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความเป็นครั้งแรกเขาเปลี่ยนแอคเคาท์มาทั้งหมดเท่าไหร่บีไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแอคเคาท์มาเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนเขียนบอกเองว่าประมาณ 3,000 กว่าแอคเคาท์ตลอดระยะเวลา4ปีเป็นแฟนคลับไหมคิดว่าเคยเป็นแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนอกจากรับผลิตภัณฑ์แล้วเอาเลขบัตรประชาชนไปทำอะไรก็คือเอามาโพสต์ในโซเชียลมีเดียโพสต์ในไอจีของบีว่าบีอยู่คอนโดอะไรแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนเบอร์อะไรก็เอามาเขียนหมดเลยซึ่งบีก็เลยงงว่ามาทำแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ชอบแล้วแกมันเป็นการเอื้อให้พวกมิจฉาชีพสามารถที่จะตามมาทำร้ายบีได้เพราะว่าเขารู้ที่อยู่บีรู้ทั้งบัตรประชาชนบีคือมันอันตรายแล้วเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บีตัดสินใจว่าเราต้องแจ้งความค่ะอันนี้เป็นการแจ้งความครั้งที่4เพิ่งไปเมื่อเช้าไปที่สถานที่กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจว่าสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เขาจัดการให้ถ้าบอกว่านี่คือการแจ้งความครั้งที่4แสดงว่าการแจ้งความก่อนหน้านั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยพยายามให้คุณตำรวจตามปอท.ตามแต่ว่าก็เงียบไปซึ่งบีก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแล้วอันนี้บีคิดว่าอันนี้มันละเมิดสิทธิ์ของบีเกิลไปทำให้บีอาจจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตก็เลยหาวิธีจัดการ
และมีคนแนะนำให้ไปที่ตำรวจไซเบอร์เห็นบอกว่าเขาไม่ได้คุกคามแค่ตัวบีเพื่อนหรือใครที่มาถ่ายรูปด้วยก็โดนหมดหรือแม้กระทั่งยังเคยทักพี่บอยเธอกลเกลียดเลยว่าบีไม่น่ารักเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็แท็กไปถึงพี่บอยหรือแท็กคนที่ไม่ได้เกี่ยวหรือบางทีบีไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยก็แท็กซึ่งบีว่ามันโรคจิตไปแล้วกลัวไหมว่าจะเป็นภัยเงียบเข้ามาใกล้ตัวเองปัญนี้คือสิ่งที่บีกลัวเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่การโพสต์เลขบัตรประชาชนทั้งหมดของบีลงในไอจีของบีแล้วทุกคนก็เห็นว่าเลขที่บัตรประชาชนบีอะไรบีอยู่คอนโดอะไรมันทำให้บีอาจจะตกเป็นเป้านิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้เราเป็นบุคคลสาธารณะเวลาไปไหนแพนิคไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะบีค่อนข้างไปไหนมาไหนระวังตัวเองประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาทำร้ายเราแบบทางอ้อมหรือเขาอาจจะไม่รู้สิ่งที่เขาทำมันทำร้ายบีอยู่แล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิของบีแจ้งความไป4 ครั้งแล้วยังไม่คืบหน้าครั้งนี้มีแนวโน้มคืบหน้าไหมทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าจะจัดการให้อย่างเด็ดขาดคราวนี้ต้องจับให้ได้แน่นอนคืออยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าการที่คุณใช้แอคหลุมมาเพื่อมาคอมเมนต์มาด่าใครหรือมาทำร้ายใครทางอ้อมทางโลกโซเชียลจริงๆแล้วเขาจับได้นะคะอย่าคิดว่าเป็นแอคหลุมแล้วจับไม่ได้คุณจะฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมต้องดูก่อนว่าเขาขอโทษแล้วจะยังไงแต่แน่นอนว่าต้องขอโทษแล้วอยากให้เปิดเผยตัวตนด้วยเพราะทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคือใครทำไมถึงกล้าทำบางทีเราไม่ได้อยากเอาเรื่องแต่อยากให้เขาไปรักษามากกว่าเพราะมีคิดว่าเขาคงไม่ใช่คนปกติอาจจะมีสภาพจิตใจที่โดนกระทำอะไรมาหรือเปล่าเลยมากระทำแบบนี้กับคนอื่นกลัวไหมหลังจากนี้ถ้ายังจับไม่ได้เขาจะกลับมาหนักกว่าเดิมบียืนยันเลยว่าครั้งนี้จับได้แน่นอนคุณอยากบอกอะไรเขาเคยให้โอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนมาขอโทษแต่ยังไม่เปิดเผยตัวตนไม่เป็นไรครั้งนี้คุณไม่ได้โอกาสนั้นแล้วคุณต้องมาขอโทษแล้วต้องมาขอโทษทุกคนที่คุณเคยไปเบียดเบียนเขาด้วยทุกคนพร้อมจะอโหสิกรรมให้เกิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเปิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปวินาทีหัวใจพองโตจนร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วพร้อมสัญญาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทำให้หัวใจของคนเป็นคุณแม่มีความสุขเท่ากับการได้อยู่กับลูกสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานแต่สาวติ๊กพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ก้อนโตและไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาหาลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิวัย1 ขวบกว่าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปเสียงขณะที่เธอกำลังเล่นกับลูกสาวโดยทั้งคู่หัวเราะสนุกสนามอยู่นั้นจู่ๆน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเล่นเอาติ๊กถึงกับตกใจหนักมากและร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์ออกมาทันทีพร้อมกันนี้เธอโพสต์ข้อความถึงลูกสาวว่าแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นและต่อสู้โดยหัวใจไม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้านะอาทุกตำบลและเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนซึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวัน
ช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขและเก็บความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนคลิกคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ในขณะที่แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอยากให้บิ๊กอดทนและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้ววันหนึ่งจะได้กอดลูกด้วยความภาคภูมิใจและอยู่กับลูกตลอดไปเพราะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีวันตัดขาดและไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด